สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอาเบียนะฮะวันนี้อันบ็อกนะครับเป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆนะฮะจากทางผมเองเป็นหูฟังจากทางเซเดอร์นะครับรุ่นนะฮะรุ่นเป็นตัว A6 นะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งเฮดเซตนะฮะตัวนี้โอเคนะครับสำหรับกล่องรอบๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้แบบสวยงามเลยเดียวเนี่ยตัวนี้ข้างกล่องนะเขียนว่าเกมมิ่งเฮดเซตนะครับรุ่นแล้วก็เป็นรุ่น A6 นะครับตัวนี้แล้วก็มีบอกเป็นเสียง 7.1 นะครับก็มีไฟก็เป็นสายแบบ USB นะโอ๊ยตกโทษครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับอันแรกก็เป็นรูปนะครับเป็นมิวสิกนะฮะเป็นมิวสิกนะครับแล้วก็มาที่ 7.1 นะครับระดับระบบเสียงแบบ 7.1 ตัวนี้แล้วก็เป็นเกมนะครับแล้วก็เป็นสเตอริโอแบบคอมิตอะไรวะจะมีเสียงสเตอริโอแล้วก็ให้แสงสว่างนะครับแล้วตัวหูฟังเนี่ยก็นุ่มนะครับซอฟต์นุ่มมากแล้วก็เป็นสายแบบ USB นะครับส่วนข้างในกล่องนั้นเดี๋ยวมาดูกันพอดีผมแกะออกมาแล้วนะฮะก็เอาไปลองเทสดูแล้วนะครับส่วนในกล่องก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นแท่งวางนะครับโทรศัพท์อันนี้1อันนะครับแล้วก็เป็นอะไรเป็นแผ่นไดเวอร์นะครับไดเวอร์ของทางหูฟังให้มาแล้วมีคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันแต่โปรมาไม่ออกนะมันเป็นภาษาจีนโอเคเราก็เอาไปเดี๋ยวเราไปใช้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูหูฟังกันดีกว่านะครับหูฟังมาหน่อยสิโอเคนะครับสำหรับอย่างแรกเลยที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นสีขาวนะครับสีขาวสีน้ำเงินเลยตัวนี้แล้วก็ตรงที่รองหัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยืดพอสมควรนะฮะแล้วข้างบนตรงเนี้ยก็มีเขียนคำว่าเซเดอร์ไว้อยู่นะครับผมอาจจะอ่านผิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้แล้วตัวไงนะตัวอินเอียร์เนี่ยนะครับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับบอกเลยว่านุ่มมากตัวนี้เป็นคล้ายๆผ้านะครับส่วนตัวนี้เป็นพลาสติกชนิดแข็งนะฮะว่าดีนะครับส่วนไมค์นะครับไมค์นี้สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการได้นะครับไล่มาที่สายนะครับสายเป็นแบบสายยางนะครับสายคล้ายๆสายชาร์จโทรศัพท์ของ iPhone นะครับประมาณนั้นคล้ายๆกันนะครับไล่มาเรื่อยๆก็จะเจอเป็นตัวควบคุมนะครับตัวนี้10สาย18นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาพูดดีกว่าเป็นตัวปุ่มปิดเสียงนะครับปิดเสียงก็ปิดไมค์นะฮะกดก็จะปิดนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวเพิ่มวอลุ่มนะครับเพิ่มวอลุ่มของเสียงของหูฟังไล่มาเรื่อยๆก็จะเป็นตัวตัดสัญญาณนะครับตัดเสียงรบกวนไล่มาก็เป็นสาย USB นะครับเป็นสาย USB ประมาณนี้นะเห็นไหมเอ่ยก็เป็นลายสลักของเซเดอร์เขียนไว้นะครับเป็นรูปหมาป่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวโอเคก็เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหูฟังเนี่ยก็จะมีสีตามที่บอกเลยนะครับเป็นสีฟ้าอาจจะมีสีฟ้าเป็นแบบกระพริบขึ้นมานะครับส่วนตรงไมค์เนี่ยก็จะมีแสงขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกดตรงปุ่มตรงนี้ได้นะครับถ้าเรากดจึ๊กนะฮะกดก็จะหายไปแสงที่ไฟก็จะหายกดมาก็มากดดับก็ดับนะครับโอเครวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวเนี่ยโอเคสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหยุดโอเคครับโอเค
เคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้ดูนะฮะว่าเสียงไม่มันจะเสียงเป็นการใส่หูฟังเนี่ยมันกระชับไหมแต่อย่างแรกก็คือเนี่ยมาดูก่อนเลยครับก็บอกไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่ามันบิดยังไงนะฮะตัวนี้มันก็บิดได้นิดหน่อยนะครับถือว่าบิดได้นิดหน่อยการยืดโอเคตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับตัวนี้ผมได้ปรับได้แต่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูดีกว่าการใส่เนี่ยถือว่าไม่แน่นนะฮะถือว่าพอดีมากเลยแล้วเสียงตัดเสียงภายนอกได้ประมาณสัก 20% นะครับแล้วแผ่นคาบบนหัวเนี่ยก็สามารถจะปรับตามหัวของเราได้ถือว่าโอเคนะฮะตัวนี้แล้วตัวหูฟังเนี่ยตัวยางของที่มันครอบหูเนี่ยก็ถือว่าพอดีนะผมว่าพอดีนะพอดีหูมากเลยทางขวาทางซ้ายมีใส่มาตัวนี้ปรับได้ปกติเลยนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูซอฟต์แวร์ข้างในมันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงไปเลยครับสวัสดีครับเสียงที่กำลังได้ฟังอยู่ในตอนนี้นะก็คือเสียงจากไมโครโฟนจากตัวSeder A6 นะครับผมอาจจะอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ซุ้มเสียงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวอลลุ่มที่ผมปรับนะครับผมปรับที่ 100% เต็มเลยนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับได้ยินเสียงไงก็ตามที่ผมปรับเลยนะครับประมาณนี้นะครับ Hello test test นะครับเสียงเป็นยังไง Hello เสียงดังหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับ Seder A6 ครับนะครับสำหรับการรีวิวของผมก็ขอจบไว้เท่านี้กันนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรไปบ้างตัวไหนนะครับเพราะผมก็ต้องขออภัยนะฮะขอโทษนะครับมาณตรงนี้ด้วยนะครับหากจะให้เสนอแนะตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับโอเคนะครับสำหรับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดซับกดอะไรก็ได้นะครับปุ่มไลค์ปุ่มในมือท่านก็กดให้ผมด้วยหน่อยสักนิดก็ยังดีนะครับแล้วเจอกันนะครับวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นอะไรก็ติดตามกันไว้นะครับสวัสดีครับ